จ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์เร่งต่อท่อเติมน้ำดิบเข้าบ่อเก็บน้ำของการประปาหลังการประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการภัยสาลีประสบปัญหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา3ใน4บ่อเริ่มแห้งขอดมีน้ำไม่เพียงพอแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบนายวีรพลจันทรัศกาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโกเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการภัยสาลีเป็น1ใน9สาขาของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่เผชิญวิกฤตแล้งหนักทำให้ในขณะนี้ปริมาณน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาเหลือไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนเบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอไผ่สาลีได้บริหารจัดการน้ำประปาแจกจ่ายในพื้นที่เป็น2ส่วนที่รับผิดชอบโดยจะเปิดปิดน้ำสลับกันพื้นที่ละวันในเวลา4นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันเพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนกว่า 2,800 ครัวเรือนได้ใช้อย่างทั่วถึง